กรุงเทพมหานครนะครับเพื่อชมคู่ป้องกันแชมป์เยาวชน WBC รุ่นซูเปอร์ไฟลเวทน้ำหนัก115ปอนด์ก็เป็นเรื่องของศรีสะเกษนะครับที่จะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่แต่ว่านี่เป็นแชมป์เยาวชนโดยก้องฟ้านครหลวงโปรโมชั่นเป็นแชมเปี้ยนผู้ท้าชิงนั้นเป็นชาวอินโดนีเซียนะครับริกกี้โมราเลสกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับสำหรับยกที่1สำหรับริกกี้โมราเลสนะครับอายุ22ปีนะครับมาจากจังหวัดเซมารังในประเทศอินโดนีเซียนะครับมีสิทธิ์ชกชนะ4เสมอ1ยังไม่เคยแพ้ใครนะครับแล้วก็ยังไม่เคยเดินทางมาชกที่เมืองไทยมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกเป็นมวยใหม่ดาวรุ่งของอินโดนีเซียเขานะครับก็เป็นผู้ชกที่น่าจะสมศักดิ์ศรีสำหรับก้องฟ้านะครับขอบคุณข้อมูลจากคุณสยามสยามกีฬามวยโลกและคุณสยามเอสตาร์9เลยครับก้องฟ้านั้นเป็นมวยซ้ายครับเป็นเยาวชนเป็นดาวรุ่งของนครหลวงโปรโมชั่นกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีมณฑลสุริยจันทร์ครับนายห้างเจิดชัยมอบอีก 3,000 บาทคู่นี้แจ้งความจำนงมาแล้วคุณชัยทัศน์ครับก็เป็นผู้สนับสนุนอย่างเหนียวแน่นของวงการกีฬาวงการมวยมาโดยตลอดนะครับสำหรับเสือ11ตัวนอกจากนั้นมีอีก 3,000 บาทจากคุณชัยโรจน์กาญจนาศิลาโรจน์นะครับร้านพักเครื่องพุ่มเลือดสุพรรณพันทิพย์ชั้น3งามวงวานแล้วก็แจ้งข่าวดีสำหรับศรีสะเกษครับขึ้นเขย่าพลังโลกเมื่อไหร่อัดฉีดทันที20,000แพ้ชนะไม่เกี่ยวสำหรับศรีสะเกษครับแล้วก็ครัวคุณสลายนะครับคุณอมรินทร์พรประธานครับอดงเชียงเชียงสังเต็มอิ้วนะครับอีก 3,000 บาทครับถ้าน็อกได้วันนี้รางวัลเป็นของสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับนักมวยเดี๋ยวดูคู่นี้ครับติดตามครับก้องฟ้าเด็กคนนี้ซ้ายหนักซ้ายแรงแต่ว่าเจอกับอินโดนีเซียรายนี้เอาละครับเสียงเฮเสียงฮามาแล้วครับมีอาการสะดุ้งสะดุ้งเลยครับโมราเลสเจอซ้ายที่หน้าท้องมาสักครู่แต่ชกยากหน่อยคุณชัยทัศน์ครับเพราะว่าโมราเลสนั้นเตี้ยกว่าสั้นกว่านะครับต้องมุดเข้าไปการบนทนเตือนแล้วนะครับในระหว่างนี้ครับก้มต่ำแล้วโอกาสจะปะทะกันด้วยศีรษะโมงกันกลางอากาศนั้นเป็นไปได้นะครับนี่ครับเอามาอีกแล้วครับดูแล้วโอกาสสูงเลยนะครับเพราะว่าคนหนึ่งซ้ายคนหนึ่งขวามุดลอดใต้ท้องแขนเข้าไปนี่ไม่ใช่รถสปอร์ตบวกรถ10ล้อนะครับอาจจะเป็นหมัดที่3ครับศีรษะของโมราเลสคุณสานชัยไม่ทราบว่าเป็นอะไรครับดูการดูนะครับขยับไปที่ขอบกางเกงตัวเองครับโมราเลสน่าจะเป็นเรื่องของสเตย์ที่รัดหน้าท้องด้านในนะครับกระจับขนาดใหญ่ครับปรับลำตัวฟ้าโยกเข้าไปแล้วครับหมายของนี้เน้นลำตัวไปเลยครับอาทางเครื่องป้องกันมีปัญหาโอ้โหกบต่ำไปครับน่ากลัวเลยครับต้องระวังครับนี่ครับชกยากนะครับติดกาดแฉลบศีรษะกรรมการบนทนส่งสัญญาณแล้วก็ให้ระวังศีรษะโอ้ยซ้ายดอกสุดท้ายนี่ครับแม่ขาสามเหลี่ยม M150พอดีครับหันไปมองพี่เลี้ยงว่าเอายังไงจะเอายกหนึ่งเลยไหมยังนั่งหรือเปล่าโอ้ยใจร้อนด้วยนะครับก้องฟ้าวัยรุ่นอยู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ครับรูปร่างโครงสร้างดี